สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Thai Pixel นะครับผมก็อยู่กับผมไว้นะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาพาไปดูอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าอัปเดตเมื่อคืนเนี้ยมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะอันนี้เท่าที่ผมรู้นะครับผมมาเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยไปดูก่อนเลยคือทางแอดมินนะครับให้เหรียญกาชาปองมารีวิวก็คือของที่อัปเดตใหม่เมื่อคืนนะครับก็เดี๋ยวไปดูเริ่มตั้งแต่ปีกก่อนเลยแล้วกันฮะ ปะพวกของหลุมเหรียญกาชาปองนี้นะครับมาใหม่เมื่อคืนนี้อัปเดตมาใหม่เลยเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยฮะก็วิธีซื้อนี่ซื้อได้ที่ไหนครับก็ซื้อได้ที่นี่ฮะ ร้านเนี่ยนะร้านนี้ฮะร้านปีกนะครับผมสามารถมากดซื้อตรงนี้ได้เลยเหรียญกาชาปองนะครับราคา50พิกเซลอันละ50ทูนั่นแหละฮะราคาก็ถามว่าพอได้นะครับแล้วก็เอามาสุ่มปีกนะครับวิธีสุ่มปีกเนี่ยนะฮะก็คือไม่ยากครับมันจะมีกาชาปองอยู่ประมาณ3ตู้นะครับมันจะมีตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่ลงมาใหม่เมื่อคืนนี้ฮะก็จะมีปีกเนี้ยปีกพวกนี้นะครับมีความสามารถพิเศษก็คือมันจะมีออร่ารอบตัวให้เราด้วยแล้วก็บวกแค่30เท่านั้นนะครับแล้วก็ตู้นี้ฮะ2ตู้นี้เป็นตู้ปีกเก่านะครับเป็นตู้แบบปีกบวก30เหมือนกันน่ะแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งก็เป็นตู้ที่อยู่ตรงร้านเสี่ยงโชคใช่ไหมนั่นจะใช่นะร้านเนี้ยร้านเสี่ยงโชคนะครับร้านนี้เป็นตู้พวกของใส่ที่ปากก็จะมีเป็นพวกดอกกุหลาบนะฮะเอาว่ามาเดี๋ยวเราผมจะมารีวิวเหรียญกาชาปองนะครับก็คือมีอยู่3เหรียญตอนนี้นะฮะมาว่าเราจะอะไรได้อะไรบ้างผมจะลงตู้3ตู้นะครับว่าจะได้ปีกอะไรบ้างนะฮะเรามารอดูกันครับผมจะลงที่ตู้แรกก่อนเลยคือตู้นี้คืออย่างที่บอกไปมันเป็นตู้ที่มันอยู่นานแล้วนะครับก็ลองหมุนดูฮะปึ๊บปีกอะไรปีกดำปีกดำเปล่าปีกเขียวฮะหลังจากได้มาแล้วเนี่ยที่สำคัญนะอย่าลืมนะครับให้เรามาแลกปีกตรงนี้นะฮะก็คือเราได้มาแล้วมันจะไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยให้เรานำมาแลกตรงนี้ครับปีกเขียวก็แลกปีกเขียวลองใส่ดูนะลองใส่ดูไหนวะปีกใส่ตรงนี้นี่ฮะปีกเขียวก็จะประมาณนี้ฮะประมาณนี้แต่จริงปีกเขียวเนี่ยไม่ต้องแลกหรอกปีกเขียวเนี่ยไม่ต้องแลกหรอกเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะได้ฟรีในเควสนะครับแต่จะมีเควสให้เอามาแลกปีกอยู่นะครับถ้าแรกก็แรกเป็นพวกตู้กาชาปองปีกกับตู้ตรงกุหลาบพอนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยอนาคตผมคิดว่าแอดมินเขาน่าจะมีตู้กาชาปองเพิ่มแหละครับมาให้สุ่มปีกเท่ๆกันได้ใช้อะไรเงี้ยผมว่ามันต้องมีเพิ่มนะครับเพราะว่ามีเหรียญกาชาปองมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมาลองดูตู้ที่2ฮะอันนี้คือปีกใหม่นะที่อัปเดตเมื่อวันที่3ประมาณตีเป็นวันที่4แล้วกันตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับประมาณวันที่4เดือน7 2559นะครับเนี่ยปีกใหม่ที่เพิ่งมาเลย4ปีกแต่ปีกนี้พิเศษหน่อยลองดูฮะจะได้อะไรเขาบอกว่าสีลุงนี่จะน่าจะหายากสุดนะฮะแต่ผมชอบสีฟ้านะอ้าวได้เลยได้สีฟ้าว่ะก็ลองดูฮะแลกมาก็สีฟ้าเราก็แลกอันนี้มาเลยครับจบทีนี้เนี่ยพิเศษตรงไหนมาดูนี่ฮะให้ดูฮะสังเกตดูรอบตัวผมนะเห็นไหมมันจะมีออร่าดาวสีฟ้าเห็นไหมสังเกตดูฮะคือปีกนี้มาใหม่มันพิเศษตรงที่ว่ามันมีออร่ามันเท่ใส่ไปความเท่แต่ว่าถ้าไปบวกอะไรเงี้ยคือใส่ปีกที่มันบวกดีกว่านี้มันบวกแค่30ไงปีกเนี้ยนะเป็นไงเท่นะเท่โอเคต่อไปฮะเดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายนะครับคือกุหลาบก็เป็นของตกแต่งแฟชั่นเหมือนกันของตกแต่งแฟชั่นเนี่ยมันเอาไว้ทำไรมันเอาไว้บวกเลือดครับบวกค่าเลือดกับบวกค่ามานานะฮะประมาณนั้นนี่ฮะร้านเสี่ยงโชคร้านสุดท้ายนะครับกล่องตู้สุดท้ายอยู่ที่ร้านเสี่ยงโชคนะครับเป็นร้านดอกกุหลาบนี่แล้วก็วางแล้วก็หมุนเลยฮะมี3สีหมุนดูบวก30เหมือนกันนะอันนี้บวก30เหมือนกันได้สีอะไรได้สีชมพูฮะแอปแบลเหลือเกินแรกตรงไหนวะเนี่ยนี่ฮะแรกตรงนี้ฮะก็ทำการแลกเลยครับสีชมพูมาก็บวก30นะครับบวก30เดี๋ยวลองใส่ดูนี่ฮะใส่ตรงปากก็คือตรงนี้ดูหน้าฮะเห็นไหมฮะคาบดอกกุหลาบสีชมพูให้สาวๆได้ฮะว่าไงจ้าน้องสาวเปรี้ยวดอกกุหลาบมาให้คาบดอกกุหลาบมาไม่ได้ผมชอบดีนะมันมีออร่าถึงมันจะบวกน้อยแต่ก็ใส่เพื่อความเท่ได้นะครับใส่ไปก่อนแล้วกันนะโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอัปเดตในเซิร์ฟนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมามั่งนะฮะไปเดี๋ยวไปดูอุ๊ยหลุด
เอาไม่หลุดค้างมาดูฮะอัปเดตในเซิร์ฟที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็1เลยนะครับจะเป็นมอนสเตอร์นะครับที่เพิ่มมาใหม่คืออยู่จุดตรงนี้อยู่จุดตรงเดี๋ยวผมพาไปดูแมปดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องถามผมบ่อยๆเดี๋ยวแบบเอ้ยพี่มอนสเตอร์ตรงนั้นตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนี่ฮะนี่คือแมปมอนสเตอร์เดินออกมาหน้าเมืองเจอเลยครับดูแล้วตรงนี้จุดที่เราอยู่คือนี่ฮะเห็นไหมสลามเราจะไปทางตะวันแล้วก็ไปทางซ้ายนู่นนี่ฮะตามแมปไปเลยบอกมีบอกหมดเลยฮะจะได้ไม่ต้องถามผมบ่อยๆนะแล้วก็จุดมอนที่มาใหม่จอนเคนะครับสุดโหดตรงนี้ฮะอยู่ขวามือตรงนี้เลยออกมาจากหน้าเมืองเลี้ยวขวามานี่มุมนี้ฮะนี่ฮะจระเข้จอมโหดสุดๆนะครับนี่คือม็อบที่มาใหม่แต่จริงๆแล้วมันจะมีบอสด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมาไหมเป็นบอสที่ชื่อว่าอะไรว่าเพิงโลกันอะไรอย่างเนี่ยมันเป็นบอสที่เหมือนควายแล้วมีเขาอ่ะมันเท่ดีนะฮะไข่มันน่าจะเจ๋งน่าดูตอนนี้ผมกำลัง ผมลืมรีวิวไปอย่างนึงฮะว่าตัวจนเข้หรือว่าจระเข้ที่มาใหม่เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นจระเข้ที่แบบยิงธนูได้อ่ะนะฮะคือมันยิงไกลเอาไว้ง่ายดูดิผมโดนแล้วนะเดี๋ยวมันยิงไกลได้นะครับแต่ดรอปอะไรบ้างมันก็ดรอปไข่อ่ะดรอปเงินเท่าไหร่วะเดี๋ยวลองดูดิลองทุกตัวโอ้ยเจ็บนะโว้ยเจ็บเข้าไปมันดรอปเท่าไหร่วะมี24 64ทุกคนต้องใหม่ดรอปเท่าไหร่ไม่รู้นะ24 64 24บวก47ประมาณ23เจมครับทำไงให้เขาคืนก่อนเมื่อกี้ไปเก็บเจมเขา23 24เจมประมาณเนี้ยฮะประมาณ23เจมนะครับตัวนึงดรอปแต่บอสนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ถือว่าดรอปเยอะนะฮะถือว่าดรอปเยอะแต่ว่ามันตีปัญหาคือมันตีไกลไงมันตีไกลฮะเลือดเราลดแน่นอนถ้าเลือดเราไม่เยอะพอเนี่ยอย่าเพิ่งมาบวกตรงนี้แล้วที่มันแคบด้วยแนะนำไปเก็บแถวโจนเข้อีกแบบนึงหรือว่ากิ้งก่าก็ได้นะฮะกำลังดีโอเคเดี๋ยวรอบอสเกิดแป๊บนึงบอสตัวใหม่จะเกิดแถวโจนเข้นี่แหละเดี๋ยวรอมันเกิดก่อนนะครับอ่ะนี่ฮะบอสตัวใหม่เกิดแล้วครับผมมาเดี๋ยวนึงนี่ฮะบอสตัวใหม่ฮะตัวนี้ชื่อว่าบอสอสูรไฟฮะมาผมจะลองยิงเขาดูนะเอาเฮ้ยลืมผมจะลองยิงเขาดูมาเลือดมันประมาณ 4,000 นะฮะบอสตัวเนี้ยคือถ้าได้ไข่มันคงจะเถียงนะดูนี่คือบอสตัวใหม่นะสวยมากนะครับเซิร์ฟนี้นี่บอกเลยว่าแอดมินเขาทำม็อบออกมาได้สวยแล้วคือไม่เหมือนใครอ่ะไม่เหมือนใครดีนะผมว่าคือเดี๋ยวนี้ไปลองหาเล่นเซิร์ฟไหนก็ตามอ่ะนะส่วนมากเขาจะแบบไปเอาโมเดลจากเกมอื่นมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็แบบมันเหมือนมันไม่เป็นตัวเองอะผมว่ามันทำให้ไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้อย่างเซิร์ฟเนี้ยแบบมอนสเตอร์เขาเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะเป็นของเซิร์ฟตัวเองเลยคือแบบไม่เหมือนใครมันทำให้ไม่แปลกตาเดียเอาตรงเลยนะไปเล่นเซิร์ฟอื่นมาเจอเล่นเซิร์ฟเนี้ยเล่นเซิร์ฟไทพิกเซลมาเนี้ยไปเล่นเซิร์ฟอื่นมานี่แบบคนละเรื่องกันเลยอะเฮ้ยมายามันพังง่ายยังวะเอาพังง่ายมากเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราข้ามหนึ่งบอสศูนย์ไฟนะครับอยากได้ไข่วะถ้าได้ไข่มันคงจีๆน่าดูเลยนะโอเคฮึบเฮ้ยแต่ตายแล้วจะตายเลือด 4,000 นะครับเยอะไหมล่ะใครปลาขี้วะรอเก็บเมื่อวานนี่ไงที่กิจกรรมกิลด์วอร์แล้วไม่ได้เลยได้แล้ววะน่าจะไม่ได้เลยครับอ่ะนี่ฮะก็เป็นบอสตัวใหม่ก็คือบอสอสูรไฟนะครับสวยเหมือนกันเท่เหมือนกันโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็รีวิวการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปหามุมสวยๆก่อนเหมือนเดิมวันนี้ผมมีกิจกรรมให้ด้วยไหนๆก็เหรียญกาชาปองนี้แอดมินเขาให้มารีวิวนะฮะก็ไหนๆก็น่าละมาก็แจกซะเลยดีกว่าฮะของแบบนี้เอางี้นะฮะใครที่
แจกไปแต่ตรงไหนดีวะให้แชร์ตรงไหนดีวะเนาะไม่รู้จะแชร์ตรงไหนอะเอางี้นะครับเข้าไปกดแชร์ที่แฟนเพจผมแล้วกันแฟนเพจผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ขึ้นเป็นลิงก์ให้ไว้ตรงนี้นะฮะกดแชร์ที่แฟนเพจนะครับแป๊บนึงนะหามุมก่อนตรงนี้กดแชร์ที่แฟนเพจไม่ใช่แพนเฟดนะฮะก็ปีกกุหลาบนะครับแล้วก็ปีกออร่าเสือฟ้านะฮะปีกออร่าเสื้อฟ้าหรือเปล่าเสื้อฟ้าแล้วก็ปีกเขียวใครที่แชร์ไปแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์เชิญชวนแบบกดแชร์ปุ๊บจ้ะมันจะมีข้อความให้เราพิมพ์อ่ะแชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองนะครับแบบสาธารณะมันจะมีให้เราพิมพ์เชิญชวนว่าใครเชิญชวนให้อย่างเช่นว่าหูยเซิร์ฟนี้สนุกมากเลยครับแอดมินเป็นกันเองไอเทมน่ารักมากมอนเตอร์เก่งมากอะไรก็คือใครพิมพ์แชร์แล้วพิมพ์ได้แบบว่าเชิญชวนได้เจ๋งที่สุดเอางี้มั้ยเดี๋ยวผมจะแจก3ชิ้นนี้ฮะ3คน3ท่านแรกเท่านั้นอันนี้อันที่1อันที่2อันที่3นะครับผมนะเอางั้นแล้วกัน2รางวัลแล้วกันอันนี้เป็นรางวัลปลอบใจปีกเขียวมันหาได้ไงมันมีแบบให้มันมีให้อยู่แล้วโอเคมั้ยฮะ3ชิ้นนี้นะครับใครที่แชร์คลิปนะครับผมอันละ50พิกเซลเลยนะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีฮะโชคดีครับผม